สวัสดีค่ะดิฉันสลิญญาปาทาพันธารักษ์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตอนนี้ดิฉันอยู่ที่นิทรรศการเรื่องอโรคยปณิธานความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโลกซึ่งจะแสดงขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยปี2565ณพระที่นั่งศิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีโรคระบาดต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ซึ่งหนึ่งในทางเลือกและทางรอดของคนไทยคือภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหรือแผนโบราณซึ่งผ่านกระบวนการถ่ายทอดเป็นตำราแพทย์และตำรับยาไทยซึ่งส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาควัดและชุมชนมีทั้งตำรายาหลวงและตำรายาพื้นบ้านบันทึกด้วยร้อยแก้วและคำโคลงซึ่งใช้บำบัดรักษาโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่ในอดีตตำรายาลักษณะพุทธชาติและว่านยาอันมีคุณเป็นตำรายาที่อธิบายถึงสรรพคุณของสมุนไพรในตำรับยาเบญจกุลซึ่งกล่าวกันว่าปรุงขึ้นโดยฤาษีมุทาธรซึ่งเป็นหนึ่งใน6ฤาษีผู้คิดค้นและปรุงยาสมุนไพรตำรายานี้เป็นตำรายาประจำธาตุหรือตำรายาที่บำรุงรักษาธาตุสี่ในร่างกายให้สมดุลคือดินน้ำลมไฟตำรายานี้ปรุงขึ้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคสมุนไพรสำคัญในตำรับยานี้ได้แก่เม็ดพริกไทยดีปีเถาสะคร้านรากชะพลูรากเจตมูลเพลิงและเง่าขิงที่สำคัญตำรับยาเบญจกุลนี้เป็นหนึ่งในบัญชียาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพุทธศักราช2556ของกระทรวงสาธารณสุขตำรายานี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของคนไทยในอดีตที่คัดสรรการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อบำบัดรักษาโรคเป็น1ใน40ตำรายาและตำราแพทย์แผนไทยที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ยังมีเรื่องราวและวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้อีกมากมายที่แสดงให้เห็นถึงการบำบัดรักษาโรคของคนไทยในอดีตซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่7สิงหาคม2565พิพิธภัณฑ์ไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณรู้สวัสดีค่ะ